่นาซาเคยส่งแมงกะพรุนไปโอกาสสวัสดีครับผมโปเชวันนี้จะพาไปรู้จักกับแมงกะพรุนสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่มีชีวิตอยู่บนโลกมามากกว่า500ล้านปีเพื่อนๆรู้หรือไม่นาซาเคยส่งแมงกะพรุนไปโอกาสมาแล้วเพื่อค้นหาคำตอบว่าสภาวะเกือบไร้แรงโน้มถ่วงมีผลอย่างไรต่อสิ่งมีชีวิตเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันได้เลยใน Thai PBS Science and Tech